ในการเรียนการสอนนพลักษ์จากหลายๆค่ายหลายๆการอบรมนะคะจะมีการกรุ๊ปปิ้งคนจากกลุ่มปัญญาสามฐานนี่แหละเพื่อสังเกตพลังงานคร่าวๆว่าคุณหรือฉันใช้อะไรเข้มข้นมากที่สุดหัวใจหรือว่ากายจนไปถึงแรงขับเคลื่อนภายในจนถึงจุดเกิดกิเลสซึ่งมันน่าทึ่งมากๆนะคะเมื่อนำเครื่องมือนพลักษ์มาซ้อนทับกันกับ neurobiology หรือประสาทชีววิทยามันทำให้เรื่องราวของนพลักษ์เป็นภาพที่ชัดขึ้นมาจับต้องได้มากขึ้นและเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นระบบเอนเนแกรมจึงสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของการทำงานของสมองในเชิงจิตวิทยาสำหรับคนที่บอกว่าความรู้สึกไม่เกี่ยวกับสมองจริงหรือเปล่านะเราไม่ได้เป็นปริงทะเลปรสิตหิดเหาอ่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่สมองค่ะสมองเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการที่สั่งการทั้งร่างกายและจิตใจของเรา